สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะกลับมาพบกับรายการ Berserker Game ฮะตอนนี้อยู่กับเกม Infestation Survival Story นะหรือ The War Seed ที่เขาเรียกกันนั่นแหละอยู่กับคุณเนี่ยฮะ Assassin ตัวนี้นะฮะคุณอุ้ยปี้ครับสวัสดีคุณอุ้ยปี้ด้วยสวัสดีครับแม่แม่ไม่ลืมที่จะแม่ด้วยต้องแม่ด้วยมีคุณผู้ชมหลายคนหลายท่านสงสัยเหลือเกินว่ามีทฤษฎีหลายทฤษฎีครับไม่ว่าจะเป็นวันนี้จะยกตัวอย่าง1ทฤษฎีครับคือการใส่เซเลนเซอร์หรือที่เก็บเสียงนะจะทำให้ดาเมจของปืนลดลงครับคุณคิดว่าใส่เซเลนเซอร์หรือที่เก็บเสียงเนี่ยดาเมจของปืนจะลดลงจริงหรือไม่จริงฮะผมจะทดสอบโดยการใช้ปืน Six Soldier 556ให้เขายิงผมนะครับแล้วว่าเลือดเหลือเท่าไหร่เอาตรงไหนฮะเอาตรงตัวพอครับ3นัดฮะให้แล้วก็ฮิวให้เต็มฮะแล้วก็ยิง3นัดเลยเหรออย่างตอนแรกคือไม่ใส่เซเลนเซอร์ฮะเนี่ยฮะไม่ใส่ที่เก็บเสียงนะฮะยิงที่ตัวครับ3นัด1ครับ2ครับ3ครับสังเกตนะฮะเลือดเหลือตรงประมาณเกือบๆหัวเข่าครับเดี๋ยวปั๊มยาก่อนนะจังหวะนี้ปั๊มจนกว่าจะเต็มเลยนะปั๊มจนกว่าจะปั๊มไม่ได้อีกแล้วนะตอนนี้เลือดออกเดี๋ยวนั้นชุดต่อไปจะเป็นการใส่เซเลนเซอร์นะดูว่าดาเมจของปืนจะลดลงจริงหรือเปล่าครับสังเกตที่แถบขวามือฮะยูไม่ได้อีกแล้วนะเลือดเต็ม 100% แล้วพร้อมยังฮะพร้อมแล้วครับนะฮะดูนะครับดูที่เลือดนะฮะดูที่ตัวครับเป็นไงฮะปรากฏว่าดาเมจของปืนลดลงจริงๆครับได้ข้อสรุปแล้วนะฮะว่าดาเมจของปืนลดลงหลังจากใช้เซเลนเซอร์นั่นเองก็ยังไงก็เดี๋ยวมีทฤษฎีใหม่ๆมาอัปเดตให้ฟังกันแล้วล่ะมีสตาร์แน็กเหลือไหมยิงขึ้นฟ้าสักแม็กดิได้เอาเลยฮะเอายัง1 2 3สวัสดีครับบายฮะ